ซึ่งในเมื่อวานนี้เมื่อวันที่30ตุลาซึ่งก็เป็นเมื่อสุดท้ายในการปฏิบัติมาตรการผ่อนผันในฉบับมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19สำหรับฉบับก่อนแต่ว่ามื้อนี้เริ่มมื้อนี้เนาะเริ่มวันที่31ตุลาไปจนถึงเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2021นี้ได้มีมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19เริ่มแต่วันที่31อันนี้เป็นฉบับใหม่31ตุลาไปจนถึงเมื่อวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยแม่นท่านนางทิพกรจันทวงศ์สาของรัฐมนตรีของหัวหน้าของว่าการสำนักการนายกรัฐมนตรีของหัวหน้าคณะเฉพาะกิจผู้ประจำการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19ได้แถลงข่าวในเมื่อวานนี้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวในทั่วประเทศที่เคารพรักทั้งหลายโดยได้รับมอบหมายจากทานรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจในนามหัวหน้ากองเลขาข้าพเจ้าขอแจ้งมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพนักงานรัฐกรทหารตำรวจผู้ประกอบการสาวต่างด้าวและสาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่สปป.ลาวทราบทั่วถึงกันว่าอิงตามการประเมินสภาพการระบาดและการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่15ลงวันที่21เมษายน2021แจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่1330ลงวันที่15ตุลาคม2021และมาตรการต่างๆที่คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของโควิด19ขั้นศูนย์กลางได้วางออกเห็นว่าโดยรวมแล้วการจัดตั้งทุกขั้นตลอดฮอดทั่วปวงชนลาวทั้งชาติล้วนแต่จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการที่กว้างขวางแต่ถึงอย่างใดก็ตามสภาพการระบาดในชุมชนทั่วประเทศยังสืบต่อเพิ่มขึ้นและขยายเป็นวงกว้างเกือบทุกแขวงเฉพาะในเดือนตุลานี้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนเฉลี่ยเกือบ500คนต่อวันเทียบใส่เดือนผ่านมาเพิ่มขึ้น 27.6%ฉะนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆคือดังระยะผ่านมาเป็นส่วนใหญ่เคียงคู่กันนั่นก็จะได้มีมาตรการผ่อนผันจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นเติมอีกใน15วันต่อหน้าโดยเริ่มแต่เวลา0โมงของวันที่31ตุลาหาเวลา24โมงของวันที่14พฤศจิกายน2021ดังนี้หลักการและเหตุผลของการกำหนดมาตรการต่างๆของรัฐบาล1รัฐบาลได้พิจารณาที่ถ้วนและวางเป้าหมายในการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวเฮาเพื่อเฮ็ดแนวใดบ่ให้พลเมืองลาวก็คือชาวต่างด้าวที่อาศัยอยู่ดินแดนลาวติดเชื้อพยาธิดังกล่าวถ้าติดก็ให้น้อยที่สุดและถ้าเสียชีวิตก็ให้มีน้อยที่สุด2พยายามซี้นำนำพาประชาชนบรรดาเผ่าเฮาให้หันเปลี่ยนแบบแผนการดำรงชีวิตจากอันเป็นปกติก่อนการระบาดของพยาธิโควิด -19 ก้าวสู่การดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ในเงื่อนไขโควิด -19 3แนวทางในการจัดตั้งปฏิบัติการดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ในเงื่อนไขโควิด -19 อยู่สปป.ลาวแม้นต้องสอดคล้องกับสภาพและจุดพิเศษของประเทศเฮาโดยที่รัฐบาลมีการเรียนรู้บทเรียนของต่างประเทศเพื่อนมิตรสากลหากฟังคำเห็นที่สร้างสรรค์ของประชาชนเฮาในแง่มุมด้านต่างๆแล้วได้พิจารณาว่าพวกเฮาต้องได้พยายามสูงสุดเพื่อให้มีการสมดุลและกลุ่มเกี่ยวกันใน3มาตรการระวางมาตรการด้านการแพทย์ด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจหมายความว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางออกต้องรับประกันได้คาดหมายการป้องกันพยาธิโควิด-19 ให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดและถ้าเสียชีวิตก็น้อยที่สุดพร้อมกันนั้นก็ต้องได้คำนึงถึงผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยพยายามสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนได้ทำมาหากินและดำรงชีวิตปกติในเงื่อนไขใหม่หรือดำรงชีวิตปกติแบบใหม่พร้อมทั้งสู่สนจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9ของรัฐบาลบนพื้นฐานนั้นองค์การปกครองขั้นต่างๆต้องได้ค้นคว้าพันขยายและหันเป็นแผนปฏิบัติตัวจริงให้เป็นอันละเอียดที่สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของกลุ่มกองท้องถิ่นตนในแต่ละระยะมาตรการต้องเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติก่อมาตรการรวม 1. สืบต่อสุ่มการซักวัคซีนให้เป้าหมายต่างๆตามแผนการและคาดหมายที่ได้วางไว้ด้วยการกำหนดแผนอันละเอียดมีแผนติดตามที่เป็นระบบครบสุดและดำเนินให้ไวขึ้นกว่าเก่าสืบต่อซอกหาผู้ติดเชื้อมาปินปัวและนำเอาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมากวดหาเสื้อและจำกัดบริเวณในสถานที่ต่างๆที่กะเกียมไว้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สองสืบต่อพิธด้านสากลด้านท้องถิ่นและด้านประเพณีทางบกและทางน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจขันศูนย์กลางส่วนพาหนะขนส่งสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการในข้อ10ของมาตรการสืบต่อพรพันธ์3สืบต่อเจ้าการออกวีซ่าท่องเที่ยวและการมาเยี่ยมยามต่างๆอยู่สปป.ลาวให้แก่คนต่างประเทศสำหรับนักการทูตพนักงานองค์การจัดตั้งสากลเสี่ยวซานนักลงทุนที่มีความจำเป็นเพื่อเข้ามาปฏิบัติเวียกงานอยู่สถานทูตบรรดากิจการและโครงการต่างๆที่เป็นบุริมาสิทธิ์แม้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดส่วนการจำกัดบริเวณแม้นอนุญาตให้ขันเอกอัครทูตและหัวหน้าองค์การจัดตั้งสากลนำไส้ที่พักของตนเองได้ส่วนขั้นทัดลงมาแม้นต้องได้จำกัดบริเวณอยู่โรงแรมที่คณะสภกิจกำหนดไว้เท่านั้นข้อมาตรการเฉพาะในจุดที่มีการระบาดในชุมชน 1. สืบต่อปิดกิจการห้านบันเทิงโรงสายหูบเงาห้านสปาห้านคาราโอเกะห้านกินดื่มห้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ห้านสนุกเกอร์คาสิโนและห้านเกมทุกประเภททั่วประเทศ 2. สืบต่อปิดห้านนวดห้านเสริมความงามห้านตัดผมห้านเสริมสวยส่วนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 3. ปิดบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมและบรรดาวิสาหกิจอยู่เขตที่มีการระบาดภายในโรงงานและในชุมชนยกเว้นโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจโรงงานที่ผลิตสินค้าบริโภคยาปวดพยาธิและอุปกรณ์การแพทย์แต่ให้มีการคุ้มครองและรับประกันตามมาตรการที่คณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดถ้าหัวหน่วยธุรกิจใดบ่ให้การร่วมมือและปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขสภาพการระบาดของโควิด-19 ต้องโจ๊ะสัวขาวจึงจะพิจารณาคืน 4. ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกตามการกำหนดของคณะสภกิจยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจและการขนส่งสินค้า 5. ปิดศูนย์กีฬาในโฮมและกลางแจ้งทุกประเภทรวมทั้งห้ามจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและห้ามออกกำลังกายตามส่วนสาธารณะต่าง6. ห้ามจัดงานสังสรรค์หรือซุ้มแซวทุกรูปแบบอยู่ทุกสถานที่ 7. ห้ามเสียโอกาสกักตุนและขึ้นราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน 8. ปิดการสัญจรของพาหนะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์และบรรดาแขวงที่มีการระบาดในชุมชนตั้งแต่เวลา 23:00 น. ถึง 17:00 น. ยกเว้นรถขนส่งสินค้าเสบียงอาหารอุปกรณ์การแพทย์รถขนส่งคนเจ็บรถดับเพลิงรถกู้ภัยรถคณะสภกิจรถของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรถที่ได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจ 9. ปิดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาทุกสั้นทุกสายในแขวงเมืองที่มีการระบาดในชุมชนยกเว้นบรรดาโรงเรียนที่มีเงื่อนไขและมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของเสื้อพยาธิที่ได้ผ่านการกวดกายั่งยืนและอนุญาตจากคณะสภกิจ 10. ห้ามจัดกองประชุมโฮมชุมนุมหรือจัดกิจการต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมหลายกว่า50คนเป็นต้นกิจกรรมทางศาสนางานบุญประเพณีงานดองกรณีจำเป็นต้องจัดกองประชุมและงานเลี้ยงทางการแม้นให้ขออนุญาตจากคณะสภกิจขั้นศูนย์กลางหรือขั้นแขวงสำหรับบรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าที่จะดำเนินกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคตนนั้นแม้นให้เสนอแผนป้องกันและควบคุมพยาธิโควิด-19 ในระยะดำเนินกองประชุมแล้วเสนอหาคณะสภกิจพิจารณาเป็นแต่ละกรณี 11. ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าวิสาหกิจอยู่นครหลวงเวียงจันทร์และบรรดาแขวงอนุญาตให้พนักงานและรัฐกรผัดเปลี่ยนกันมาประจำการหรือเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้หญิงถือพาที่บ่สามารถรับวัคซีนได้แม้นให้เฮ็ดเวียกอยู่เฮือนมาตรการสืบต่อพรผ่าน1สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านขายยกขายย่อยห้านซูเปอร์มาร์เก็ตห้านมินิมาร์ทตลาดสดตลาดขายอาหารโดยให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อด้วยการวัดแทกอุณหภูมิรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือมีการจัดสรรทางเข้าออกให้เป็นระเบียบและเปิดการบริการคงตนแมนบ่เกินเวลา 21:00 น. อย่างเด็ดขาด2. การครบงานงานศพงานทรงสการและเหตุบุญแจกทานแม้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะสภกิจเลขที่4291ลงวันที่15กันยา2021อย่างเข้มงวด 3. สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านตัดผมห้านเสริมสวยห้านนวดอยู่นอกเขตแดงโดยเจ้าของห้านพนักงานบริการและผู้มาใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบก่อนและให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดให้เปิดบริการบ่เกิน19:00 น. อย่างเด็ดขาด
ซีสืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านอาหารและห้านกาแฟอยู่เขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยอนุญาตให้นั่งกินดื่มในสถานที่บริการดังกล่าวได้แต่ให้จัดบนนั่งให้มีระยะห่าง1เมตรขึ้นไปทั้งบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทอย่างเด็ดขาดนอกจากซื้อไปบริโภคอยู่ครอบครัวไผ่ลาวและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดพร้อมกันนี้เจ้าของห้านพนักงานและลูกค้าที่มานั่งกินดื่มทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบสำหรับจุดที่มีการระบาดแม้นอนุญาตให้ซื้ออาหารต่างๆกับเมืองเฮือนเท่านั้น5อนุญาตให้เปิดโรงจักรโรงงานและวิสาหกิจอยู่ในเขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนเพื่อดำเนินกิจการได้โดยพนักงานกรรมกรต้องได้รับวัคซีนครบก่อนและบ่ได้พักพ้าอาศัยอยู่พื้นที่ที่มีการระบาดในชุมชนเขตแดงสำหรับโรงงานใดที่มีเงื่อนไขก็ให้จัดที่พักอาศัยกับที่ให้แรงงานของตนเพื่อลดพรความเสี่ยงในการติดเชื้อให้สร้างแผนการป้องกันละเอียดแล้วขออนุญาตจากคณะสภกิจที่เกี่ยวข้อง6สืบต่ออนุญาตให้จัดกองประชุมอยู่สถานที่ในเขตที่บ่มีการระบาดในชุมชนแต่ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมต้องได้รับวัคซีนครบและต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดเป็นต้นแทกอุณหภูมิการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือได้รับวัคซีนครบโดยบ่กวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19กรณีจัดประชุมอยู่ต่างแขวงแม้นต้องขออนุญาตคณะสภกิจแขวงดังกล่าวล่วงหน้า7สืบต่ออนุญาตให้นำไส้เหือหาปลาเพื่อหาปลาตามลำน้ำเขตชายแดนระหว่างประเทศในระยะเวลาแต่6โมงหา18โมงโดยให้องค์การปกครองท้องถิ่นสมทบกับกำลังปกส.ปกส.อยู่แต่ละพื้นที่ออกระเบียบการคุ้มครองกำหนดจำนวนเหือหาปลาก่อนออกเคลื่อนไหวแต่ละมือโดยให้มีการบันทึกการปล่อยออกและบันทึกการเข้ามาจอดพร้อมนั่นก็ให้ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด8สืบต่ออนุญาตให้เดินทางเข้าออกอยู่ภายในท้องถิ่นที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้ปกติ9สืบต่ออนุญาตให้ดำเนินการขนส่งโดยสารทางบกทางน้ำและทางอากาศระหว่างแขวงหาแขวงแขวงหานครหลวงเวียงจันทน์เมืองหาเมืองโดยบ่มีการจำกัดบริเวณแต่ผู้ให้บริการและผู้โดยสารทุกคนต้องแม่นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบและต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดสำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาสปป.ลาวมีจุดประสงค์เดินทางไปแขวงอื่นต้องแจ้งหนังสือเดินทางใบยั่งยืนการจำกัดบริเวณครบ14วันในหนังสืออนุญาตจากคณะสภกิจขั้นศูนย์กลางให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยบ่ให้มีการจำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางยกเว้นคนต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกหรือได้ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวมาระยะหนึ่งแล้วแม้นให้ปฏิบัติคือกันกับพลเมืองลาวสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถเข้าออกแขวงที่มีการระบาดในชุมชนต้องได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจจากแขวงต้นทางและปลายทาง10สืบต่ออนุญาตให้ผู้ขับรถและพนักงานขนส่งสินค้าสามารถส่งสินค้าเข้าออกระหว่างแขวงหาแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์หาแขวงปลายทางได้โดยบ่จำเป็นต้องเขียนทายสินค้าในระยะเดินทางอยู่บ่ต้องกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19 และบ่จำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางแต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อที่คณะสภกิจวางออกอย่างเข้มงวดสืบต่อดำเนินกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในแจ้งการของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเลขที่242ลงวันที่23เมษายน2021อย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพพร้อมเดียวกันนั้นคนขับรถสินค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องขับรถเข้ามาในสปป.ลาวต้องได้รับวัคซีนครบ11สืบต่ออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาการศึกษาสูงการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาครูการศึกษาสั้นสูงอยู่แขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจขั้นแขวงขั้นเมืองแต่ต้องจัดโรงเรียนแบบรักษาระยะห่างและปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดแต่อนุญาตให้โรงเรียนกินนอนที่บ่มีการเคลื่อนย้ายนักเรียนนักศึกษาและพนักงานครูอาจารย์ดำเนินการเรียนการสอนได้โดยโรงเรียนต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจแขวงนครหลวง12อนุญาตให้สายอาชีวศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจัดการสอบเสียงในรูปแบบทางไกลหรือรูปแบบที่เหมาะสม
13สืบต่ออนุญาตให้เปิดบริการศูนย์กีฬาในโฮมและกากแจ้งอยู่แขวงเมืองที่บ่มีการระบาดในชุมชนแต่ผู้ให้บริการและนักกีฬาทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบทั้งบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเสื้อที่คณะสภากิจวางออกอย่างเข้มงวด14ให้กระทรวงสาธารณสุขสมทบกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาค้นคว้ามาตรการและข้อแนะนำเกี่ยวกับการเปิดการเรียนคืนสำหรับทุกชั้นเรียนรวมทั้งชั้นประถมและมัธยมสมบูรณ์อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงที่มีการระบาดในชุมชนโดยให้กำหนดเอาสถานการศึกษาที่มีเงื่อนไขและมีความพร้อมเท่านั้นแต่ต้องผ่านการกวดกาและยั่งยืนจากคณะสภากิจขันนครหลวงเวียงจันทน์และขันแขวงคักแน่จากนั้นจึงอนุมัติเป็นแต่ละกรณีเพื่อเป็นการทดลองนั่นก็คือการแถลงมาตรการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันพยาธิโควิด -19 ซึ่งโดยรวมแล้วตามมาตรการก็คือแม้นสืบต่อปิดห้ามบรรดาห้างบันเทิงห้างเสริมสวยศูนย์กีฬาในโฮมแล้วก็ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆห้ามจัดการซุ้มเซลล์หลักๆก็แม้นการซุ้มเซลล์นี่แหละที่เป็นมาตรการที่เข้มงวดแต่โดยเฉพาะแม้นการเปิดห้างต่างๆบ่ว่าจะเป็นห้างเสริมสวยห้านขายเสื้อผ้าห้านต่างๆห้านกินดื่มห้านอาหารต่างๆก็แมนมีข้อยกเว้นก็คือโดยรวมแมนเพิ่นจะให้ปิดเป็นต้นแมนห้านบันเทิงห้านสถานที่ท่องเที่ยวบ่นี่ยังคงให้ปิดอยู่ก็ถ้าว่าเป็นประเภทห้านอาหารห้านอาหารหรือว่าห้านกาแฟนี่เพิ่นก็อนุญาตให้เปิดได้แต่ว่าเป็นกรณีที่บ่ได้อยู่ในเขตแดงแม่นแล้วพนักงานต้องซักยาวัคซีนครบ2โดสทั้งผู้ให้บริการและผู้ที่ไปใช้บริการก็เช่นเดียวกันต้องมีการแสดงบัตรเนาะ